สวัสดีครับสำหรับงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาหมึกน้ำไฟฟ้ากราฟีนสำหรับการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยความสำคัญของงานวิจัยนี้คือการนำเอาวัสดุที่ชื่อว่ากราฟีนซึ่งกำลังเป็นวัสดุที่ได้รับความสนใจในระดับโลกอีกทั้งวัสดุชนิดนี้ยังได้รับรางวัลโนเบลจาก2นักวิจัยที่สามารถพัฒนาเจ้าวัสดุชนิดนี้ได้จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมื่อปี2011จุดเด่นของงานวิจัยนี้ก็คือเราสามารถที่จะเอาเจ้านำเจ้าวัสดุกราฟีนนี้เนี่ยมาผ่านกระบวนการให้อยู่ในรูปของหมึกที่สามารถใช้พิมพ์ได้กับเทคโนโลยีการพิมพ์แบบอิงเจ็ตและเทคโนโลยีการพิมพ์แบบพิมพ์สกรีนเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ยกตัวอย่างเช่นโซลาร์เซลล์พวกไฟฟ้าโปร่งแสงสำหรับงานทางด้านทัชสกรีนและงานทางด้านดิสเพย์หรือการนำมาประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างทรานซิสเตอร์ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปซึ่งงานวิจัยกราฟีนนี้เนี่ยเราดำเนินการภายใต้ศูนย์ Thailand Organic and Printed Electronic Innovation Center นอกจากนี้แล้วภายในศูนย์ของเรานี่เองยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยในแต่ละศูนย์ทั้ง M-Tech Nanotech และ Biotech ที่ทำการพัฒนาทั้งในเรื่องของOLED สำหรับการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านดิสเพย์หรือแม้แต่อิเล็กโตโครมิกที่เป็นสารที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วก็การพัฒนาในส่วนของไบโอเซนเซอร์สำหรับการประยุกต์ใช้ทางด้านงานไบโอเซนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคอเลสเตอรอลการตรวจสอบไตรกลีเซอไรด์หรือแม้แต่น้ำตาลในเลือดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นงานวิจัยที่อยู่ภายใต้บูธของเราก็คือโทปิกนะครับหากท่านสนใจผลงานวิจัยสามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราขอบคุณที่สนใจรับชมขอบคุณครับ